นะคะที่ล่าสุดค่ะทุกคนคะทีมข่าวของเรานะคะได้ไปล้วงลึกข้อมูลมาแบบ Exclusive เลยละค่ะก็สืบทราบมาได้นะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังจะมีผลงานกับทางช่องวัน31อีกแล้วครับผมนะคะหลังก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งประกบคู่กับลูกรักของช่องค่ะอย่างคุณฟิล์มธนภัทรไปในละครฟ้าเพียงดินซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหเรตติ้งเรื่องนี้นะคะดีงามตั้งแต่ต้นยันจบเลยค่ะจบนี่ก็ 3.4 นะโอ้โหเรตติ้งไม่ธรรมดาเลยส่วนในเรื่องของเคมีเคใจโอ้โหคู่นี้เขาก็ได้เลยนะทุกคนค่ะทุกคนก็ทั้งฟินทั้งอินนะคะและผลงานเรื่องใหม่เมื่อกี้หายใจไม่ทัน เอาใหม่5 4 3 2 1และผลงานเรื่องใหม่ของเธอค่ะสาวปรางนะคะจะได้เล่นคู่กับพระเอกเคมีสาธารณะลูกรักของช่องใครเอ่ยแตน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 ให้อ่ะมาแล้วเคยบอกเดี๋ยวเข้าให้นี่เลยค่ะก็คือคุณเจเจพิพัฒน์นั่นเองคนนี้นะเคมีสาธารณะจริงๆนะคะทุกคนค่ะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องวิมานทรายนะคะประกบคู่กับคุณเอสเธอร์มาแล้วนะคะรวมไปถึงแล่ลวงก็คือคู่กับคุณฟุกลุกแล้วก็ที่กำลังถ่ายทำอยู่รักร้ายคู่กับคุณใหม่ดาวิกาเออแล้วก็ล่าสุดในล่าสุดก็คือคุณเจตแล้วก็คุณปางได้ประกบคู่กันเล่นละครด้วยกันค่ะทุกคนคะงานนี้นี่เรียกว่าคุณปางเนี่ยจะเป็นลูกรักคนใหม่นะล่าสุดเป็นคนล่าสุดก็ไม่ติดนะอันจริงๆนี่พูดเลยนะคะหรือว่าทางช่องเนี่ยจะปั้นเซ็นไหมล่ะเซ็นไหมล่ะอ่ะเซ็นไหมเดี๋ยวก็ต้องรอเขาตัดสินใจเพราะว่าณตอนนี้นะคุณปรางเขาก็เป็นฟรีแลนซ์น้อยอิสระนะคะทุกคนค่ะก็สามารถร่วมงานได้กับทุกช่องเลยแต่ถ้าทางช่องเนี่ยจะปั้นคุณปรางเป็นนางเอกเออก็ไม่ติดนะเพราะว่าในเรื่องของฝีไม้ลายมือของคุณปรางเนี่ยดีงามแล้วก็เลิศจริงๆเออเรียกว่าความสามารถก็คือดีทำอะไรได้อีกคุณปางร้องเพลงก็พอเล่นดนตรีก็ได้โอ้โหสาวเสิร์ฟคนนี้เพอร์เฟกต์มากๆจริงๆนะคะแต่จะเป็นละครแนวไหนผู้กำกับจะเป็นใครพวกเราขออุบไว้ก่อนเออ เดี๋ยวรอติดตามกันตอนต่อไปนะคะโอเคแต่คนนี้คือสวยครบเครื่องเนาะสวยแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามผลงานอยู่ตอนนี้คุณปางเขาก็มีผลงานละครอยู่นะคะทุกคนค่ะสายลับลิปกอสนะคะทางช่อง3นั่นเองก็ไปติดตามกันได้เลยจ้า